นี้เรามาทำอะไรน้องโยเรามาทำอาหารว่างซาหวังโอ้ยนี่ได้รับไทยเราได้เลยนะอาหารซาหวังซาหวังเลยนะวันนี้ติดสมัยก่อนแบบสมัยก่อนที่เขาแบบเป็นอาหารซาวังอาหารผู้ดียิ่งสินะเมนูนั้นก็คือเมนูอะไรลุ่มค่ะลุ่มลุ่มมันเป็นยังไงเรายังไม่รู้หรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่วันนี้น้องอ่ะจะพามาชวนทำคิดว่ามันจะอร่อยไหมลองเมนูแปลกบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยน้องโยนะแล้วอ่ะขั้นตอนทำยังไงบ้างน้องโยอันดับแรกเราก็ต้องตำสามเกลออ่ะงงมันว่าสามเกลอคืออย่างบางคนอาจจะรู้แล้วข้าคนทำงงเหรอครับงงไม่บอกถ้าคนเที่ยวเข้าเนี่ยจะรู้ว่าสามเกลอคืออย่างสามเกลอก็คือกระเทียมหรอกกระเทียมคือหนึ่งใส่เข้าไปเลยใช่ไหมมันเดี๋ยวพี่ช่วยตำเดี๋ยวน้องดูว่าผสมอะไรมาบ้างแล้วกันเนาะต่อไปรากผักชีแล้วพอตีแล้วก็ใส่ลงไปเลยเอาเลยใส่ลงมานี่เป็นพริกไทยนี่ก็ได้พริกไทยขาวพริกไทยขาวอันนี้ก็ได้เหมือนกันทำมาเลยว้าวเครื่องปรุงก็ไม่ยากใช้แค่ซอสเติมรักซอสเติมรักอย่างเดียวอย่างเดียวพอวัตถุดิบเราก็มีไม่เยอะมีไข่มีหมูสับนะแล้วก็มีสีฟ้าพริกสีฟ้าถั่วลิสงแล้วก็ถั่วลิสงตำแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่โอเคเดี๋ยวพี่หั่นให้เดี๋ยวน้องโยไปอันนี้หั่นเป็นเต่าแบบซับละเอียดเลยกินเนาะน่ากินนี่อันนี้แหละเขาเอิ้นว่าลุมอาหารว่างสว่างลุมแลดูเป็นผู้ดีเออสวยงามเดี๋ยวมาลองการจัดประหยัดแบบการจัดแบบน่ากินมากเลยอุ๊ยอร่อยแซ่บวันนี้หัวจะเคยให้เจ๊แหลกกันเนี่ยมันหอมกลมกล่อมกลมกล่อมรสชาติพอดีเอาไปให้ทุกคนเด้อให้ไงซอสเติมรักคนเดียวให้เก่งก็ได้แซ่บผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อเพราะว่าใครอยากให้เฮ็ดกับข้าวอีหยังหรืออีหยังกะข้างล่างคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้แปะบ๊ายบาย